กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับสุขภาพเป็นไงบ้างครับปีนี้สุขภาพปีนี้ปีนี้เป็นเดือนปีนี้มันยังไม่สิ้นปีนะในเมษายนเนี่ยเราได้ไปเปลี่ยนอะไรปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายไตเปลี่ยนไตครับอาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับก็ตอนนี้ก็ได้6เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนได้8เดือนแล้วเนาะ8เดือน8เดือนแล้วถ้าไม่ปลูกถ่ายไตมรณภาพแน่นอนก็ยังไม่มรณภาพหรอกแต่ต้องไปฟอกไตอยู่เป็นประจำเป็นประจำครับศาสนกิจก็ทำไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะอย่างนี้ก็เลยมีผู้มีบุญที่เห็นความสำคัญของพระสงฆ์อาพาธครับท่านก็เลยจัดการให้ปิดติดต่อที่บำรุงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับแล้วก็ได้ถวายปัจจัยตามที่จะต้องใช้จ่ายครับที่โรงพยาบาลครับเปลี่ยนไปแล้วก็ช่วงแรกเดือน2เดือนแรกก็มีผลข้างเคียงนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสภาพแล้วตามสภาพแล้วพระอาจารย์ต้องระวังเรื่องอาหารการกินโภชนาการสำคัญมากครับนะอะไรที่ฉันไม่ได้อะไรที่ฉันได้เราต้องนี้แล้วก็ขอคนทำอาหารเนี่ยถวายเนี่ยต้องระวังหน่อยคือตักบาตรต้องถามพระนะครับยุคนี้ยิ่งพระยิ่งพระที่มีอายุเยอะหรือมีโรคประจำตัวนี้โยมต้องถามแต่ในช่วงนี้ก็ให้มันจะอยู่ในช่วงของการรักษานะครับก็ต้องมีคนทำให้ต้องมีคนทำให้คนทำให้ครับคนทำให้คนทำถวายว่ะครับนะว่าอย่างนั้นมันจะร่างกายจะรับไม่ได้ที่เขาห้ามฉันอะไรเนี้ยเราไม่สามารถจะเลือกได้นะถ้าเราไปฉันบิณฑบาตเนี่ยครับอย่างนี้ใครควรทำแล้วก็ถวายครับอย่างนี้มันมียาหรือก็พูดกันครับอย่างนั้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มแข็งแรงขึ้นท่านอาจารย์ครับการผ่าตัดไตครั้งนี้เนี่ยทำให้คนพบสัจธรรมความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยังไงครับฟังไว้นะครับนี่เคยผ่านประสบการณ์ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐยังไงที่เราบอกว่าเราทำบุญแล้วก็จะมีให้ทานก็มีโภคทรัพย์มีศีลในชาติกรณีท่านนี้ในรัฐบาลมีศีลอยู่แล้วนะครับว่าเนี้ยก็จะทำให้มีไม่เป็นโรคเป็นภัยครับมีสมาธิภาวนาก็ทำให้มีปัญญาครับมีปัญญาให้รู้อริยสัจ4เป็นไปถึงนิพพานนั่นนะครับอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสัจธรรมครับเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเนี้ยตอนนี้ทำเป็นไข้ได้ป่วยไม่รักษาได้ก็รักษาครับมีโอกาสทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าชีวิตเนี่ยเหมือนเราเอาไม้ไปฟาดน้ำแบบแป๊บเดียวนิดเดียวครับแล้วมาต่อกันใหม่ใช่ไหมนะครับอย่างนั้นต่อมาก็ไปตอนผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลก็ต้องสติปัฏฐาน4เวทนาครับกายเวทนาจิตธรรมครับมันอยู่มันออกมาอยู่ในนั้นครับตามครูบาอาจารย์หลวงปู่ทองครับสิริมังคโลพระท่านสีเงินทองกลับมาที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ได้ตำเรียนจากท่านแล้วก็นำมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาครับภิกษุสามเณรชาวบ้านเราได้ปฏิบัติตามครับสติวิปัสสนากรรมฐานแบบสติปัฏฐาน4ครับพิจารณากายเวทนาจิตธรรมครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์บวชเป็นพระมาตลอดเนี่ยพอป่วยอย่างนี้จิตตกไหมไม่พิจารณามรณานุสติอยู่ตลอดผู้ที่บวชเป็นพระถือศีลนี่เข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าไม่ได้มีตกกังวลอะไรจริงๆครับนะพอถึงมันเรารู้วันเกิดไม่รู้วันตายครับตอนเนี้ยอันนี้ยิ่งไปเครียดไปมันไม่มีประโยชน์ครับนะ
เวลาเราไปวิตกกังวลกับเรื่องพวกนี้จิตมันไม่ไปปกตินะเพราะฉะนั้นกลับมาพอหายป่วยแล้วทำงานเหมือนเดิมก็ต้องพักผ่อนหน่อยนึงเพราะว่าอยากทำแต่ว่าร่างกายมันยังไม่เต็มร้อยครับแต่ก็ต้องทำแต่ว่าไอ้นั้นเราไม่ทิ้งครับสวดมนต์สมาธิภาวนาครับอะไรเนี้ยไม่ทิ้งนี่นะครับปีนี้พระอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพทุกปีไหมครับเจอศีลตกค้างทุกปี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 แล้วก็ประทินที่เขามาบอกให้บอกบุญให้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอีกครับปีนี้ก็สี่ห้าวัดเนี่ยครับเป็นพระก็ยังไปทอดกฐินได้นะครับเพราะว่าบางวัดไม่รับเป็นเจ้าภาพครับเราก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็บอกศีลผู้ขาเป็นประธานฝ่ายคารวะอย่างนี้ก็ปีหน้าทอดประมาณช่วงนี้ไหมครับอาจารย์ก็ออกพรรษาหลังออกพรรษาแล้วก็ประมาณ1เดือนหลังออกพรรษาจนวันสุดท้ายคือวันลอยกระทงครับแต่ที่วัดนี้จัดประมาณวันไหนสำหรับญาติโยมที่จะมาร่วมบุญกับพระอาจารย์ก็แล้วแต่เจ้าภาพท่านครับในความสะดวกของเจ้าภาพท่านแต่ในช่วง1เดือนหลังจากออกพรรษานี่นะครับถ้ามาเป็นเจ้าภาพกฐินที่นี่นะครับถ้าจะพ่วงกฐินตกค้างทำได้เลยเพราะวัดในเขตจอมทองนี่มีวัดคนไม่รับเจ้าภาพกฐินเยอะไหมเยอะส่วนใหญ่จะเป็นอำเภอแม่แจ่มก็อำเภอไกลๆอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มก็ตอนนั้นมันไปยากด้วยนี้ด้วยครับก็นิมนต์พระมารับกฐินที่นี่แต่ก่อนจะมาไปเป็นเจ้าภาพที่นู่นไปถวายที่นู่นครับตอนนี้เราไม่สบายไม่สะดวกครับเครื่องกฐินไม่ได้มีเยอะแยะเหมือนต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับตามศรัทธาเลยที่นี่มีบาตรแล้วก็ผ้ากฐินเครื่องกฐินอัฐบริขารตามที่คนทอดกฐินแค่นั้นพอใช่แต่ว่าก็ให้มันพอสมควรที่นั่นครับผมให้มันพอสมควรครับพระอาจารย์ครับกฐินตกเกียรติที่นี่นี่เพราะว่ากันดารหรือยังไงครับอาจารย์มันคือเขาไม่ได้มีผู้จองกฐินครับอีกอย่างหนึ่งมันก็มันไกลด้วยมันไกลด้วยไกลด้วยคนก็ไม่ได้ใครไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไม่ได้ไปจองกฐินครับอย่างนี้นี่นะครับถ้าปีหน้าใครอยากจะมาร่วมบุญกฐินกับพระอาจารย์นะครับทางช่องจะเป็นสะพานบุญแล้วก็จะลงข่าวให้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าช่วงกฐินปีนี้ปีหน้าปี2567จะมีวัดไหนที่ตกค้างบ้างนั่นนะครับเขาก็จะทำบัญชียื่นมาให้เราครับพระอาจารย์ครับทำไมที่นี่ไม่เคยคิดขายพระแต่แจกมันเราไม่มีตรงนั้นที่ขายพระมันคือของเรามันมีอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรามาขายพระมันไม่ใช่อ่ะนะเราจะสืบตามเจตนาของครูบาอาจารย์คือเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับตามที่อย่างหลวงปู่โตท่านเนี่ยนะครับมันรู้สึกยังไงเป็นพุทธพันธ์นิดนะครับเราที่นี่ธรรมะฟรีพระเครื่องก็ฟรีสำหรับคนที่มาเดินทางมาทำมาร่วมทำบุญหรือมารับฟรีๆเลยก็ได้ใช่พระอาจารย์ครับแจกฟรีให้คนหรือให้ญาติโยมแล้วถามตรงๆแบบไม่ได้อะไรเราให้เขาถึงพระนะครับเขาถึงพระแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครับถ้าเขามีพระหมายความว่าเขามีจิตศรัทธาครับมีความเชื่อในพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับอย่างนี้เข้าจิตเข้าหาพระแล้วนะต้องพิสูจน์มีพระเครื่องมีพระพุทธรูปหรืออะไรเนี่ยมีคนเข้าจิตเข้าหาพระนานใช่อย่างว่าเป็นเครื่องดึงเข้าหาพระใช่ใช่ตรงนี้นี่นะครับแฝงพระเครื่องแล้วทำอะไรพอจิตเข้าหาพระก็จะอาจจะมีศีลธรรมมีพระธรรมมากขึ้นเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วถ้าจิตเข้าหาพระเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีความเชื่อแล้วครับเนี่ยมีศรัทธาละมีความเลื่อมใสละพระอาจารย์ครับปาฏิหาริย์พระเครื่องที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยมอบให้ญาติโยมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันเกิดขึ้นจากศรัทธานั่นแหละถ้าอะไรก็ช่างถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยมันไม่มีไม่เกิดผลอะไรหรอกถ้าไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่ได้ไม่เกิดผลอะไรครับอย่างพ่อแม่สอนลูกก็ลูกไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามนะครับอย่างนี้เราเข้าหาพระนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนแล้วเขาปฏิบัติตามว่าแล้วก็จะได้ผลตรงนั้นเรารู้จักทุก
รู้จักเหตุแห่งทุกข์รู้หาทางออกจากทุกข์นี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในอาศัยการทำตามคือมรรคแปดข้อนั่นน่ะนะครับแปดนั่นนะเขาก็จะพ้นทุกข์ได้มีศีลมีธรรมอย่างนี้นะอาจารย์ครับที่วัดจะมีสร้างอะไรเพิ่มเติมไหมตอนนี้ก็เป็นบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์เราก็ยังไม่เสร็จครับไม่เสร็จก็มีการทุนุบำรุงอยู่ตลอดการสร้างเนี่ยมันนี้แต่ว่าถ้าเราไม่ทุนุบำรุงเนี่ยมันก็จะเสื่อมโทรมไปไม่ได้สร้างสิ่งใหญ่แล้วอยู่ระหว่างการบูรณะสิ่งที่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอันไหนดีก็อันไหนที่มันพังมันก็ต้องได้ซ่อมแซมแล้วนะครับอย่างนี้ก่อนที่จะได้รับพระเครื่องจากพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวเรารับผ่อนดีๆเป็นใช้ในเพื่อใช้ในการเดินเนินทางเดินเนินชีวิตประกอบธุรกิจการงานนะครับนี่นะครับ คือทางช่องเนี่ยพระเครื่องกับพระธรรมหนีกันไม่พ้นนะครับบางคนชอบพระเครื่องแล้วก็ไปหาพระธรรมบางคนไปหาพระธรรมแล้วก็มีพระเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับที่นี่มีทั้งสองอย่างนะครับนิมนต์พระอาจารย์ให้พร FC ทางช่องไหมครับนะ ยะถาวาลิวหาภูลาปาลิปุเรนทุสาคลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโดปนรโสยะถามณิโจติรโสยะถาเอวังโหตุดีแลอาจารย์วันนี้ก็เป็นวันดีนิธิอันวิเศษเธอเป็นวันทอดกฐินและกฐินทอดกฐินของวัดน้ำตองและกฐินเกื้อคุณอีก35วัดเขาโดยมูลศรัทธาทั้งหลายและตอนนี้ก็มีคุณไตรเทพไตรงูก็ได้มาร่วมบุญกฐินในวันนี้อย่างนี้ด้วยบุญด้วยระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบุญคุณของพ่อของแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเพื่อนสนิทพี่สหายที่ได้ลารับโลกนั้นไปแล้วให้ก็ดีบ่เท่าแต่นั้นยังจะเพื่อบุญกุศลในวันนี้ยามนี้ไปหายังเทพบุตรเทวดารักษาเนื้อรักษาตัวรักษาห้องเฮือนบ้านจ่องรักษาให้หน้ากรรมเขตรักษาวัดรักษาว่ารักษาหยดยันพาหนะและเผื่อแผ่ไปหาปู่เกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรบุญกุศลทั้งหลายก็ขอไปเป็นพระภวะปัจจัยกับกลายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ของเขาทั้งหลายมวลฝูงนั้นได้กินได้เสวยได้บริโภคได้เป็นวัฒนาเสื้อผ้าอาภรณ์ได้แต่งแย่นย่องได้ไปเคลื่อนคลายจากที่ทุกข์มือถึงที่สุขมันว่าได้ถึงที่สุขแล้วก็ขอไปเตรียมแท่งทำร้อยเต่าฟันผู้นั่งถึงจักมีคุณกุศลในวันนี้ยังมีสะท้อนย้อนพิกมหามุลศรัทธาไปมีคุณไก่เข็บไก่งูและผลสนิทวิชาหายทั้งหลายที่มาร่วมงานกฐินของวัดน้ำตองและกฐินเกื้อกูลกัน35วัดในวันนี้ยังนี้เพื่อเอาตัวปล่อยปนเสียยังพยะวัตวะกังวลอันตรายหมายนี้ว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเมื่อรับข้อตื่นข้อมันยังข้อเมื่อเตียวข้อเมื่อเกี่ยวข้อเมื่อกินข้อเมื่อคืนบ่หันข้อเมื่อวันบ่ห้องลำงับกับหายไปตั้งแต่วันนี้ยามนี้และตั้งแต่วันนี้ยามนี้เป็นต้นไปก็ขอให้เอาตัวจำเริญบุติไปด้วยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจบปีจบเดือนจบวันจบยามอยู่ก็ขอให้มีใจไปก็ขอให้มีโชคภาพแพ้ชนะข้าศึกศัตรูเจ็บในให้ได้ถอนออกเจ็บนอกให้ได้ถอนเหี้ยให้ได้เอาตัวกรรมอยู่ดูแลยังวรพุทธศาสนาแห่งองค์สลีสปัญญูพระพุทธเจ้าได้ร้อยสาวขวบเข้าภาวสาสมิชันตูเขาจุงหือปานอุดมโสมฤทธิจนอย่างจุปกานั้นจุงจักมีอายันจะโขทักกินาทินาสังคมหิสุปฏิทิตาทีขารัตตังหิตายสถานาสูอุปกปติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสิโตเปตานะปุจาจักตาอุราราภรัญจาภิคุณมนุปดินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปกันติอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกภระวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะ
ทุกขโรคปัญญาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสังจายะสิทธิธนังลาภังโสธิภคยังสุขังพลังสิริอัญญจวันโนจโพคังวุธีจายะสวาสตวาสาจะอัญญจชีวสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวตวันตะระโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังอันนี้นะครับเป็นพรจากพระอาจารย์นะครับที่นี่มีพระด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้ผมแล้วผมก็จะเอาไปตรวจให้นี่นี่ครับนะนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระชุดเบญจภาคีนะครับที่อื่นอาจจะมีราคาเป็นล้านที่นี่หลวงพ่อให้ไปแล้วแต่ไม่ต้องทำบุญเลยก็ได้นะครับถ้าไปรับพระที่นี่แต่ส่วนใหญ่คนได้ไปแล้วนี่จะกลับมาทำบุญนะครับก็ให้เดินทางมาที่วัดนะครับไม่ให้หลวงพ่อส่งไปสนีนั้นไม่ใช่วิสัยนะครับเพราะพระอาจารย์อยากให้คนมาดูความเจริญความสวยงามของวัดด้วยนี่นะครับพระอาจารย์ครับให้อีกกี่ปีถึงหมดครับอืมก็ให้ไปเรื่อยๆมันก็จะหมดให้มากี่ปีแล้วเนี่ยอันเนี้ยไหนแจกพระมากี่ปีอ่ะโอ้เดี๋ยวนะรีบมานะครับเดี๋ยวหมด10 กว่าปีแล้วเนาะ10กว่าปีเฮ้ยใครดูคลิปนี้นะครับถ้าดูอีก5ปีข้างหน้านะครับไม่ต้องมานะ ก็คือให้รีบมานะครับก็อยากให้เชิญชวนมาช่วงหนาวหน่อย จะได้ไม่ร้อนช่วงนี้อากาศดีช่วงนี้ของจะหมดแล้วครับครับผมรีบมานะครับของจะหมดนี่แหละครับถ้ามาก็เพราะช่วงนี้เราอาพาธอยู่นะก็ติดต่อไปทางอาจารย์ยักษ์ก่อนถ้ามาก็จะมีเลขาหรือไปลูกศิษย์วัดคอยดูแลอาจารย์ยักษ์นะครับนี่นะครับอาจารย์จ้ะขอกราบลาหลวงพ่อเลยครับกราบนมัสการครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็คุยกับพระใช้คำสุภาพนะครับอย่างนี้หลวงพ่อนั่งข้างล่างนะผมอันนี้ไม่โดนด่าแต่ถ้านั่งเก้าอี้ด้วยกันนะครับโดนก็ปีหน้าเจอกันครับอาจารย์ครับครับ